สวัสดีครับผมปรีดาเอกพรมชัยนะครับอายุ26ปีปัจจุบันเป็นนักศึกษาคณะการท่องเที่ยวปีที่3มหาวิทยาลัย Southern Cross Gold Coast ครับจริงๆเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกมาศึกษาต่อที่เมืองโกโคสนะครับอย่างแรกเลยคือสภาพอากาศที่เมืองโกโคสจะมีความใกล้เคียงกับที่ประเทศไทยครับและอีกอย่างคือในช่วงของฤดูหนาวอากาศก็จะไม่โหดร้ายมากเกินไปสำหรับเราชาวไทยที่ค่อนข้างคุ้นเคยกับอากาศที่ร้อนหรืออบอุ่นแต่ถ้าเป็นที่เมืองอื่นๆของประเทศออสเตรเลียอากาศก็จะมีความหนาวกว่าครับอีกประการหนึ่งก็คือว่าเมืองโกโคสมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดแล้วก็น่าอยู่เหมาะกับการศึกษาต่อมากเลยครับส่วนอีกประการหนึ่งก็คือว่าที่เมืองโกโคสเนี่ยจะทำให้เราในฐานะนักศึกษาต่างชาติมีโอกาสได้ใกล้ชิดแล้วก็เข้าถึงชาวออสเตรเลียแล้วก็ชาวท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีทำให้เราได้มีเพื่อนใหม่ๆแล้วก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษได้เต็มที่เลยครับโอเคครับเมื่อเราเปรียบเทียบเมืองโกโคสกับเมืองใหญ่เมืองอื่นๆของประเทศออสเตรเลียแล้วนะครับเราจะสัมผัสได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าค่าครองชีพที่เมืองโกโคสเนี่ยจะไม่สูงเท่าเมืองอื่นๆนะครับและที่สำคัญก็คือว่าเมื่อค่าครองชีพไม่สูงเท่าเมืองอื่นแล้วอีกข้อดีข้อหนึ่งก็คือที่น่าประหลาดใจนะครับคือว่าคุณภาพชีวิตของที่เมืองโกโคสก็ยังดีกว่าด้วยครับเหตุส่วนเหตุผลที่2นะครับที่นี่ถ้าเกิดใครที่ต้องการที่จะฝึกภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นอย่างจริงจังทุกๆทักษะฟังพูดอ่านเขียนที่เมืองโกโคสก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่จะเลือกนะครับเพราะว่าที่เมืองโกโคสเนี่ยจะมีจำนวนคนไทยที่น้อยกว่าเมืองอื่นเพราะฉะนั้นจะเป็นเหตุผลที่ดีเลยสำหรับคนที่ต้องการจะฝึกภาษาอังกฤษในทุกๆสถานการณ์แล้วก็ได้ความรู้ได้พบปะกับคนที่เป็นชาวออสเตรเลียจริงๆได้อย่างเต็มที่ครับส่วนอีกเหตุผลนึงก็จะเป็นในเรื่องของที่เมืองโกโคสเองจะมีความสงบคือหมายความว่าเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีความวุ่นวายเหมือนในเมืองใหญ่ๆนะครับแล้วก็คือว่าที่เมืองโกโคสเนี่ยก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างการเดินทางก็สะดวกสบายครับมีทั้งรถเมล์รถไฟรถแทรมอีกอย่างก็คือการที่เราจะเดินทางจากที่พักมายังมหาวิทยาลัยก็ยังใช้เวลาไม่นานด้วยครับโอเคครับสำหรับคนที่ชื่นชอบทะเลหรือว่าชายหาดที่เมืองโกโคสนี่ขอบอกเลยว่าเป็นอาจจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดก็ได้นะครับเพราะว่าเมืองโกโคสเองเนี่ยตั้งอยู่ติดกับชายทะเลโดยตรงแล้วส่วนใครที่ชอบกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเล่นเซิร์ฟไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ำที่เมืองโกโคสก็จะมีกิจกรรมแล้วก็มีสถานที่ให้คุณสามารถเล่นเซิร์ฟได้อย่างหลากหลายแล้วก็มากมายส่วนใครที่ชอบกิจกรรมกลางแจ้งครับที่เมืองโกโคสเองนอกจากจะมีทะเลแล้วก็ยังตั้งอยู่ติดกับภูเขาเช่นเดียวกันแล้วก็มีน้ำตกแล้วก็กิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอย่างเช่นในเมืองตัวเมืองเองเราก็จะมี Surfers Paradise ที่เป็นจุดศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวที่เหมาะกับการช้อปปิ้งเหมาะกับการพักผ่อนในวันหยุดหรือกิจกรรมทางน้ำอื่นๆมากมายเลยครับสิ่งประทับใจที่ผมได้ค้นพบจากที่มหาวิทยาลัย Southern Cross นะครับที่นี่ก็จริงๆแล้วก็มีหลายอย่างนะครับอย่างประการแรกเลยก็คือการเดินทางก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายจากที่ประเทศไทยนะครับเพราะว่าตัวมหาวิทยาลัย Southern Cross ที่เมืองโกโคสเนี่ยก็จะอยู่ติดกับสนามบินเลยเพราะฉะนั้นก็คือผู้ปกครองสามารถมาเยี่ยมนักศึกษาได้ตลอดทั้งปีเลยครับและอีกประการนึงก็คือจะเป็นในส่วนของการบริการแล้วก็ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ที่แคมปัสก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปอย่างดีค่อนข้างน่าประทับใจครับที่นี่คนที่นี่ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาเป็นอย่างดีครับและอีกอย่างนึงที่ไม่พูดไม่ได้เลยเมื่อเราเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนระหว่างมหาวิทยาลัย Southern Cross กับมหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศออสเตรเลียแล้วค่าเล่าเรียนที่นี่มีราคาที่ไม่สูงเท่าที่อื่นเพราะฉะนั้นการที่เราจะตัดสินใจจะเลือกเรียนที่นี่ก็จะทําให้ง่ายขึ้นเราสามารถลงวิชาที่เราสนใจเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากในค่าเราเรียนเราก็จะสามารถนำเงินที่เราประหยัดนำไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นการท่องเที่ยวรอบๆเมืองหรือจะเป็นในส่วนของกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นก็ได้ด้วยเช่นกันครับส่วนอีกอย่างนึงก็จะเป็นในเรื่องของห้องเรียนที่ไม่ใหญ่มากจนเกินไปคือจำนวนนักศึกษาก็จะไม่เยอะเช่นเดียวกันดังนั้นจึง
สามารถทำให้เราโฟกัสกับเรื่องของการเรียนได้อย่างเต็มที่ครับผมส่วนประการสุดท้ายที่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นข้อดีเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย Southern Cross ก็คือนักศึกษาสามารถย้ายไปเรียนที่แคมปัสอื่นได้เช่นเดียวกันครับโดยที่มหาวิทยาลัย Southern Cross เราก็จะมีแคมปัสอยู่ที่ลิสมอร์อยู่ที่คอฟฮาร์เบอร์อยู่ที่ซิดนีย์อยู่ที่เมลเบิร์นซึ่งนักศึกษาสามารถย้ายไปเรียนที่แคมปัสอื่นได้เมื่อเราเรียนที่แคมปัสโกโคสเพียงพอแล้วหรืออยากจะอยู่ที่เมืองโกโคส1ปีแล้วย้ายไปเรียนที่นู่นสัก2ปีหรืออยากจะเรียนที่นี่1เทอมแล้วก็ย้ายไปเรียนอีกเทอมนึงที่แคมปัสอื่นก็ได้เช่นเดียวกันครับ